คุณรัติยาพรค่ะจากยโสธรอยู่ในสายแล้วมีหมายจากไฟแนนซ์มาสวัสดีค่ะพี่รัติยาพรชื่อพี่พรได้พี่พรได้ไหมคะเรียกพี่พรนะจ้ามีหมายศาลมาค่ะพี่หน่อมคะหมายมาว่ายังไงครับหมายมาว่ามันเหลือส่วนต่าง 389,870 บาทหยุดตรงนี้ก่อนหยุดตรงนี้ก่อนถ้างั้นแล้วให้ไปขึ้นศาลวันไหนครับไม่ได้นัดว่าจะขึ้นศาลวันไหนค่ะแต่มันมีหลายสบับก็ค่ะมานี้ค่ะมีหนังสือทวงหนี้ดิท่านหนังสือทวงยังไม่ฟ้องยังไม่ใช่มาจากศาลใช่ไหมฮะมาจากเจ้าหนี้ยังไม่ใช่มาจากศาลนะชัดเจนนะเพราะจากศาลก็จะบอกว่าเป็นคดีดำเลขที่คดีอะไรอ๋อค่ะยังไม่ใช่ศาลนะเวลาเราพูดต้องดูให้ถูกนะมาจากสำนักงานทนายความหรือเปล่าครับใช่ค่ะเขามอบบริษัท FCG Capital จำกัดนะคะมอบให้บริษัทเป็นสำนักงานทนายความนะออกเขาเรียกว่านี่ยื่นโนติสนะครับเรียกว่ายื่นโนติสให้คุณได้เช่าซื้อรถมาใช่ไหมค่ะแล้วก็เอารถไปคืนหรือยังคืนแล้วค่ะคืนแล้วนะครับพอคืนไปแล้วเขาก็ยังเรียกส่วนต่างอีก 300,000 กว่าใช่ไหมค่ะ 300,000 กว่าเอารถคืนแล้วยังเรียกส่วนต่างอีกนะครับทีนี้คำถามคุณก็คือจะต้องจ่ายไหมใช่ไหมค่ะประเด็นนี้ผมถ้าถามผมตอนนี้ผมบอกให้คุณอยู่เฉยๆไปก่อนยังไม่ต้องจ่ายเพราะมันเป็นโนติสที่ทางสำนักงานกฎหมายเขาทวงมาแต่ถ้าคุณจะตัดหนี้ก้อนนี้แล้วคุณไปต่อรองกับบริษัทนะครับว่าขอลดเหลือสักแสนห้าลดมาครึ่งหนึ่งก่อนเลยค่ะต่อรองคุณมีทรัพย์ไหมคุณมีบ้านมีที่ดินมีรถยนต์ไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นของตัวเองค่ะเดี๋ยวนะฟังผมนะฟังดีๆนะเวลาผมถามแบบนี้หลายคนชอบจะตอบว่าไม่มีอะไรให้ยึดจริงๆแล้วมีเพื่อพูดว่าจะได้ไม่ต้องจ่ายคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยระวังนะถามบอกผมว่ามันไม่มีประโยชน์ค่ะเวลาเขาไปสืบนุ่นถึงมันอยู่ที่ความจริงใช่จริงไหมบางคนพูดไว้ก่อนว่าไม่มีแต่จริงๆแล้วมีค่ะอันนี้ต้องระวังต้องเอาความจริงนะที่เวลาผมถามว่าคุณมีทรัพย์ไปยึดไหมเวลาถามทุกครั้งมีทรัพย์ไปยึดไหมถ้าคุณไม่มีเลยจริงๆเป็นความจริงนะคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะหนูไม่มีค่ะมีมอเตอร์ไซคันเดียวค่ะที่ผ่อนค่ะมีเว็บคันเดียวแล้วมีคนค้ำไหมตอนซื้อรถคันนี้มีคนค้ำไหมมีไม่มีค่ะหนูออกเดียวนะคะถ้าออกเดียวก็อันนี้คุณสบายเลยค่ะถ้าคุณไม่มีทรัพย์อะไรให้ยึดและรถคันนี้ซื้อโดยไม่มีคนค้ำนะคุณพรไปพบไฟแนนซ์เลยไปพบเขาเลยบอกว่าที่เรียกมา 300,000 เนี่ยนะเอาแสนเดียวถ้าแสนเดียวฉันค่อยผ่อนจ่ายแต่ถ้าจะเอามากกว่านี้ฉันไม่มีอะไรให้ยึดนะมีมอเตอร์ไซค์ห้างอยู่คันนึงจะเอาก็เอานะไอ้นี้มันบีบให้ทางไฟแนนซ์ต้องตัดสินใจว่าซึ่งเขายังไม่รับปากหรอกนะเขาจะต้องฟ้องสืบทรัพย์ก่อนต้องไปดูซิจริงหรือเปล่าพี่พรบอกมาใช่เขาจะไปอยู่จะสืบทรัพย์โดยยังไม่ฟ้องนี่ไม่ได้นะเขาทำไม่ได้นะตามกฎหมายต้องฟ้องก่อนแต่เขาอาจจะต้องฟ้องคุณค่ะถ้าฟ้องคุณแล้วพอฟ้องเสร็จศาลตัดสินปั๊บมาสืบทรัพย์ไม่มีอะไรยึดเลยมีแต่มอเตอร์ไซค์ห้างที่ว่าเนี้ยที่เรียกมา 300,000 บวกค่าทนายโน่นนี่นั่นอีกเนี่ยนะค่ะอาจจะมากกว่านี้แล้วถ้าไม่มีอะไรให้ยึดถึงตอนนั้นคุณเจรจากับเขาใหม่ 50,000 เอามั้ยนะ 50,000 เอามั้ยบางทีเขาจะเอานะเพราะเขาไม่มีอะไรคุณเขายึดได้เลยอ่ะเขาก็รู้อยู่ไงว่าไม่มีอะไรจะแล้ว 50,000 ก็ไม่มีเงินก้อนนะขอผ่อนชำระอีกค่ะผ่อนครับค่ะเรามีข้อได้เปรียบในการต่อรองกับเจ้าหนี้เพราะเราไม่มีทรัพย์ให้ยึดไม่ได้สอนให้โกงนะค่ะเราไม่มีทรัพย์ให้ยึดการที่เราติดหนี้และไม่ชำระหนี้การใช้ชีวิตหลังจากนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะบางทีบางไฟแนนซ์เนี่ยเขาเป็นบริษัทบริษัทที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรเขาก็จะขึ้นในทะเบียนระบบเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยสถาบันการเงินทุกแห่งที่เป็นธนาคารเนี่ยอันนี้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรเครดิตบูโรมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ย130บริษัทนะครับธนาคารทุกแห่งนี้เป็นแล้วก็ไฟแนนซ์จำนวนหนึ่งเป็นและจำนวนหนึ่งไม่เป็นพอไม่เป็นมันก็ไม่อยู่ในเครดิตบูโรเขาไม่มีประวัติในเครดิตบูโรก็ไม่มีประวัติใช่ก็แล้วแต่ว่ามันมีหรือไม่มีจ้าเพราะฉะนั้น
ถ้าคุณจะต่อรองเขาก่อนว่าเนี้ยสัก 30,000 ได้ไหม 50,000 ได้เรียกมา 300,000 เนี่ยต่อใจหายเลยลองดูก่อนบอกฉันไม่มีอ่ะแต่ถ้าจะเอาฉันไม่มีนะก็คุณก็ใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องเอาก็แล้วกันเวลาฟ้องปั๊บนะถ้าคุณถูกหมายฟ้องให้คุณเอาหมายฟ้องไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดยโสธรค่ะให้ช่วยเขียนคำให้การแล้วคุณไปยื่นต่อศาลนะครับไปยื่นต่อศาลว่าคุณจ่ายไปแล้วอะไรเท่าไหร่ผ่อนไปแล้วอะไรเท่าไหร่แล้วไปขึ้นศาลในวันที่ศาลนัดให้ไปอย่าไม่ไปอย่างน้อยที่สุดที่เรียกมา 300,000 เนี่ยผมว่าศาลให้จ่ายไม่เกิน 150,000 ก็ต้องดูที่สภาพก็ต้องอยู่ที่ว่า1ดาวไปแล้วเท่าไหร่ผ่อนไปแล้วเท่าไหร่คุณเอาไปขายอีกได้อีกเท่าไหร่หักโน่นหักนี่ปั๊บคุณจะมาเรียกอีก 300,000 ได้ไม่ถึงนะผมว่าศาลให้ครึ่งเดียวนี่ผมเท่าที่ดูแนวฎีกาที่ผ่านมานะค่ะเพราะฉะนั้นให้ไปขึ้นศาลอย่าไม่ไปผ่อนอย่าไม่ไปมีหมายมาแล้วเธอติดต่อมาอีกทีแล้วกันเอาตามนี้นะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ